แล้วก็สวัสดีนักศึกษาทั้งหลายนะครับนี่คือรายวิชา HSMAT 21205ศาสนาสังคมวัฒนธรรมเนาะนะครับพบกันกับนักศึกษาเนื่องจากอาจารย์นัดวิทยากรพิเศษไว้ตอนเวลาประมาณบ่าย2โมงครึ่งเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเข้าเวลาก่อนนะครับที่แรกอาจารย์ว่าจะสอนบ่าย2โมงแต่ก็เนื่องจากมีเวลาเพื่อที่จะให้เนื้อหากับนักศึกษาเพื่อที่จะเป็นความรู้แล้วก็มีแนวคิดในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นการทบทวนในเรื่องของแนวการสอบแล้วเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยเอา2เรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนอาจารย์ขอเช็คเสียงเช็คไมค์นิดหนึ่งนะครับพิชยุทธคำหานสุนทรได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนไหมครับได้ยินชัดครับอาจารย์ชัดนอนนะครับอัชราพรชูสกุลเป็นไงบ้างเสียงเข้ามาก่อนใครชัดเจนค่ะอาจารย์ชัดเจนนอนนะครับอีกคนหนึ่งณพัฒน์พันใหญ่ใช่ไหมครับค่ะเสียงชัดเจนเนาะชัดเจนค่ะเพราะนั้นถ้าชัดเจนเนาะนะครับอาจารย์ขอวันนี้อาจารย์อาจจะเนื่องจากมันมี2เรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะเร่งเวลาเพื่อที่จะให้พวกเราได้ดูเนื้อหาเป็นการสรุปเนื้อหานะครับก็เรื่องที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมแท้งนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเรียนเต็มเวลานะครับเรียนเต็มเวลาแล้วก็มีกิจกรรมให้พวกเราช่วยกันคิดช่วยกันทำเหมือนกับตอบคำถามเรื่องชีวิตร่ำให้เนาะนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาน้อยนะครับสัปดาห์หน้าเนื่องจากอาจารย์จะต้องไปราชการจึงต้องเป็นเรื่องของการอะไรนะเป็นเรื่องของการทบทวนเอกสารแล้วก็รีวิวการทำข้อสอบเนาะนะครับไม่มีเวลาที่จะบรรยายเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมศาสนาสังคมวัฒนธรรมเนาะจึงเอา2เรื่องมาเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะรวดเร็วนิดนึงเนาะนะครับเดี๋ยวดูPowerPoint ที่หนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรเนาะนะครับลองดูนิดนึงพิชยุทธหน้าจอเป็น PowerPoint แล้วเนาะใช่ครับอาจารย์นะครับคำสาที่เข้ามานะครับหน้าจอเป็นเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์ทำหน้าจอให้เต็มนิดนึงถ้าหน้าจอมันผิดเพี้ยนไปพี่จะช่วยบอกอาจารย์ด้วยหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะครับก็ศาสนาสังคมวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมแท้งมาก่อนวิธีที่ดำเนินที่ควรดำเนินเนาะนะครับมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งมีหลากหลายเนาะนะครับแล้วก็วัฒนธรรมการเกิดวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสถาปัตยกรรมจิตรกรรมหรือในเรื่องของวิถีชีวิตเนาะนะครับอาจารย์เอาเรื่องนี้มาพูดคุยเพื่อที่จะให้พวกเราเห็นประเด็นหนึ่งในแง่ของเราจะเห็นศาสนาสังคมวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็รวมถึงอาหารการกินที่มีผลต่อวิถีคิดวิธีธรรมของชีวิตผู้คนไม่ว่าจะเป็นการกินเจการกินเนื้อสัตว์รับประทานเนื้อสัตว์หรือรับประทานอาหารประเภทต่างๆนะครับในสังคมไทยสังคมโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเชนหรือศาสนาต่างๆที่เกี่ยวเรื่องกับการกินวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงกำเนิดของคนเนาะนะครับก็การกำเนิดของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากมายอย่างไรนะครับแล้วก็ต่อด้วยพอกำเนิดของคนแล้วเนี่ยเมื่อคนจะต้องเจริญวัยนะครับเจริญวัยเจริญพันธุ์แล้วก็เจริญชีพจนถึงดับชีพอะไรทั้งนองเนี่ยนะครับมันมีผลกับชีวิตผู้คนอย่างไรเพราะนั้นก็อาจารย์นำมาเป็นเรื่องเดียวกันนะครับอย่างรวดเร็วนะครับก็เพื่อที่จะให้พวกเราเห็นประเด็นต่างๆนะครับนี่คือชีวิตของผู้คนตอนเป็นเด็กน้อยนะครับก็เด็กเล็กเด็กน้อยอะไรทำนองเนี้ยนะครับว่าการเกิดมาของมนุษย์คืออย่างไรนะครับมาเห็นวัฒนธรรมการเกิดสังคมและศาสนามองมุมนี้อย่างไรนะครับก็มันก็จะมีเรื่องราวที่หลากหลายอันนี้อาจารย์ให้ดูภาพประกอบไปก่อนเนาะนะครับก็เป็นภาพในอินเทอร์เน็ตในอะไรทั้งหลายนะครับก็มีมากมายถ้าพวกเราจะสนใจดูเนาะนะครับอาจารย์ก็เอามาประกอบอันนี้เป็นคุณยายกรวดน้ำเนาะนะครับพวกเราจะเห็นว่าคุณยายทำบุญทำกุศลเยอะนะครับแต่ว่าเบื้องหลังการทำบุญทำกุศลมี
แนวคิดอย่างไรนะครับสิ่งที่อาจารย์นำมาเป็นประเด็นวันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากสังคมไทยที่คนส่วนมากเข้าใจว่าเป็นสังคมพุทธแต่ทำไมมีเรื่องของสังคมพุทธเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำบุญทำกุศลเนาะนะครับแต่ว่าทำไมสังคมไทยจึงมีการทำแท้งเยอะมากอันนี้เป็นประเด็นเนาะนะครับทำไมมันเกิดขึ้นกับสังคมไทยที่เป็นสังคมพุทธเป็นสังคมพุทธจริงหรือเปล่านะครับเป็นการตั้งคำถามทำไมสังคมอื่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างในกรณีศาสนาเชนเนาะนะครับศาสนาเชนที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับก็เขาไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินพืชแม้แต่พืชเขาก็ยังไม่ฆ่าไม่อะไรแต่ว่าสังคมไทยเนี่ยมีทั้งฆ่าสัตว์มีทั้งฆ่ามนุษย์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรทั้งนองเนี่ยนะครับแล้วเป็นสังคมพุทธจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วในความคิดเห็นของอาจารย์เนี่ยสังคมไทยไม่ใช่สังคมพุทธหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสังคมพุทธจริงเนี่ยจะต้องเอาหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนานำมาใช้แล้วก็มาประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นว่ารั้วมหาลัยมีเหล้ายาปาปิ้งมีอะไรอยู่รอบหอนะเป็นมีอบายมุขเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่สังคมพุทธนะครับเพียงแต่เอาพุทธมาบังหน้าแล้วก็ทำอะไรเพื่อประโยชน์อะไรและสิ่งอย่างอันนี้เป็นแนวคิดส่วนตัวของอาจารย์เนาะนะครับก็พวกเราก็คิดไว้ฝังไว้นะครับทีนี้อาจารย์จะมาให้ดูในเรื่องของพัฒนาการของชีวิตมนุษย์แนวพุทธเนาะนะครับว่าคนเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยนะครับอาจารย์มีคำถามหน่อยนะครับแต่ก็ถามเพื่อที่จะให้พวกเราอยู่ในกระบวนการในการตอบคำถามหรือไม่ให้พวกเราหลุดกรอบนะครับก็จะเป็นการถามคำถามหรือพูดคุยนะครับขอคุยกับนัทณพินนัทพินอยู่ในสายไหมครับค่ะอยู่ค่ะนัทณพินอยู่เรียนคณะอะไรครับมนุษย์ค่ะเอกภาษาไทยค่ะดีมากเลยอ่านตรงนี้ให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับทำไมได้คนได้ถูกคนถูกเรื่องจากไหนให้มาอ่านบทกลอนบทละครให้เพื่อนฟังเอาลองอ่านบทนี้ให้ฟังให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับโลกนี้คือโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาตามร่ายรำทำท่าทีตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวหกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพบจบละครชีวิตก็ลาค่ะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นนัดนับผิดเนาะนะครับเป็นการอ่านบทละครชีวิตของเราเนาะนะครับก็เอาลองจากบทละครตัวนี้ให้มีคนตีความนัดนับผิดอ่านดีมากเนาะนะครับให้คนตีความให้อาจารย์หน่อยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้พวกเรามีส่วนร่วมเนาะณภัทรสอนทองใครอยู่ในสายเนาะนะครับณภัทรสอนอยู่ในสายไหมครับณภัทรสอนอาจจะทำภาระอยู่ที่ระเดชแหวนแก้วเป็นไงบ้างครับอยู่ในสายได้ยินเสียงไหมครับธีระเดชได้ยินครับธีระเดชลองแปลบทนี้บทกรอนบทนี้เป็นภาษาธรรมดาให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับจากการอ่านบทตัวนี้ชีวิตเป็นอย่างไรนะครับประมาณว่าเป็นชีวิตประมาณแบบว่าก็เหมือนยังไงครับเหมือนละครมีทั้งมีความสุขมีทั้งทุกข์แล้วก็แล้วก็ความรักสมหวังอะไรไม่สมหวังอย่างนี้หรือเปล่าครับครับธีระเดชมีครบหมดหรือยังเคยมีทุกข์ไหมเคยครับมีสุขไหมมีครับมีรักไหมมีครับไม่มีรักไหม เคยมีครับเคยอกหักไหมเคยครับธรรมดาเนาะอาจารย์ธรรมดาก็ทุกคนเนี่ยนะครับที่คือชีวิตเนาะนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นชีวิตหรือถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องมีความสุขมีความทุกข์มีโศกมีเศร้ามีอกหักมีสมหวังนะมีผิดหวังอะไรตรงนี้คือชีวิต
ถ้าไม่มีชีวิตถ้าไม่มีรักไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆเนี่ยจะเรียกไม่ได้ว่าเป็นชีวิตเนาะนะครับเพราะนั้นใครไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีเศร้าไม่มีเหงาไม่มีสวงเนี่ยนะครับก็หมายถึงชีวิตที่ตายไปแล้วเนาะนะครับเพราะนั้นพวกเราจงภูมิใจพวกเราจงมีความสุขที่ชีวิตของเรามีความทุกข์มีความสุขมีผิดหวังมีอกหักมีสมหวังมีรักอะไรพวกนี้นะครับนี่คือเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเนาะนะครับถ้าพวกเราเข้าใจว่าทุกสุขเศร้าเป็นเรื่องของเราเป็นสมบัติของเราที่พวกเราจะต้องอยู่กับเราเป็นตลอดไปเนี่ยนี่คือเรื่องของชีวิตนะครับพวกเราจงอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ถือว่ามันเป็นอาหารของชีวิตเป็นบทบาทของชีวิตที่เราจะต้องทำไปตามบทละครเนาะนะครับมีสุขมีทุกข์มีเศร้าอะไรทั้งหลายเอาทีนี้พอตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมนุษย์เกิดมาอย่างไรนะครับก็ในพุทธศาสนาเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการเกิดเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูเนาะนะครับอาจารย์จะพูดสั้นๆแล้วก็ให้ดูYouTube นะครับเพราะว่าอาจารย์จะนอกจากเนื่องจากอาจารย์จะต้องสอน2เรื่องในวันเดียวเนี่ยนะครับอาจารย์จะไปอย่างรวดเร็วเนาะนะครับชีวิตในพุทธศาสนาเนี่ยเราเกิดมาอย่างไรมีคำถามนิดนึงประพัดสอนเศรษฐจำปาอยู่ในสายไหมครับประพัดสอนค่ะอาจารย์ประพัดสอนสบายดีเนาะสบายดีค่ะสบายดีอ้าวประพัดสอนเกิดมายังไงมาจากไหนก็แล้วกันอ้าวการตอบคำถามได้ก่อนจ้ะประพัดสอนมาจากไหนมาจากจังหวัดหนองคายค่ะจังหวัดหนองคายอำเภออะไรครับอำเภอสังคมค่ะอำเภอสังคมอำเภอสังคมนี่ติดไปทางชายแดนจังหวัดเลยใช่ไหมใช่ค่ะจังหวัดเลยไปทางเชียงคานไปทางด้านเนาะนะครับอาจารย์อยู่จังหวัดเลยทีนี้พระพัฒน์สอนก่อนที่จะมาอยู่อำเภอสังคมเนี่ยมาจากไหนเป็นคนอำเภอสังคมโดยกำเนิดค่ะอาจารย์เป็นคนสังคมโดยกำเนิดก่อนที่จะมากำเนิดที่อำเภอสังคมกับพ่อกับแม่เนี่ยพระพัฒน์สอนทำอะไรมาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงแล้วก็มาเกิดเป็นผู้หญิงใช่ไหมที่คำถามเนี่ยพ่อท่าพวกเราเข้าไปในกลุ่ม Facebook เนาะนะครับFacebook ในกลุ่มศาสนาสังคมหรือ Facebook เนี่ยหลายๆกลุ่มที่อาจารย์ตั้งกลุ่มการเรียนมาเนี่ยอาจารย์จะโพสต์YouTube ชุดหนึ่งซึ่งจะเป็นเรื่องของคนที่ระลึกชาติได้นอนนะครับคนที่ระลึกชาติได้คนที่ตายแล้วเกิดอะไรทำนองเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ถามพระพัฒน์สอนหรือพวกเราที่ฟังอาจารย์อยู่ในวันนี้เนี่ยนะครับที่อาจารย์ถามว่าพวกเรามาจากไหนเนี่ยนะครับโดยนัยยะก็คือว่าอาจารย์อาจจะไม่ได้ถามว่าพวกเราเกิดที่ตำบลอำเภอหรือบ้านไหนจังหวัดไหนคำถามของอาจารย์ที่ต้องการจะถามจากคำถามนี้ก็คือว่าพวกเราก่อนที่จะมาเกิดเนี่ยพวกเรามาจากไหนมาจากสวรรค์ชั้นไหนชั้นดุสิตชั้นยามาชั้นปรนิมิตสวัสดีหรือมาจากชั้นไหนหรืออาจารย์มาจากนรกหรืออาจารย์มาจากที่ไหนอะไรทั้งหมดเนี่ยนี่คือความตั้งใจที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราเนาะเพราะนั้นในห้องนี้ใครตอบได้ว่าเรามาจากไหนก่อนที่จะมาเกิดบนโลกนี้ใครตอบอาจารย์ได้มั้งครับถ้าใครตอบได้อาจารย์ให้ A หลายๆวิชานี้ก่อนที่เราจะมาเกิดเรามาจากไหนอ๋อนะครับถ้าใครตอบได้เนาะนะครับเอาทีนี้คุยกับพระสอนหน่อยนะครับพระพัฒน์สอนคิดว่าตัวเองมาจากไหนลองเดาไม่กล้าตอบเลยอาจารย์ไม่กล้าเดาเลยค่ะไม่กล้าเดาเลยใช่ไหมค่ะมีคนหนองคายเนาะนะครับฝนธนสุนทรเนี่ยเป็นคนอุดรเนาะนะครับคุณฝนรู้จักฝนไหมคุณฝนไหมพี่ฝนแม่ฝนฝนธนสุนทรเป็นนักร้องนักแสดงเป็นดาราเนาะนะครับก่อนที่เขาจะมาเกิดเป็นคุณฝนธนสุนทรเนี่ยนะครับ
เมื่อก่อนเขาเกิดเป็นหมาเป็นสุนัขเนี่ยของหลวงพ่อควยนะครับที่ชัยนาทเนาะนะครับพวกเราไปดูใน YouTube แล้วกันนะครับแล้วก็เอาเรากันมาส่วนประพัดสอนหรือนภัทรสอนหรืออุษณีหรือนัทนารีหรือใครต่อใครนะครับก็หรือแม้กระทั่งพัชราพรอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าพวกเราเดาแล้วกันอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์มาจากไหนนะครับเอาแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าการเกิดขึ้นของมนุษย์เนี่ยนะครับมาจากไหนมาอย่างไรของตัวเรานี่แหละครับในทัศนะของพุทธศาสนาเนาะอาจารย์จะไปอย่างรวดเร็วเนาะนะครับเพื่อที่จะไปดูคลิปเนาะนะครับจะมีให้คลิปดูหลายคลิปอยู่นะครับแล้วก็จะไปพบตอนบ่าย 2:30 จะไปพบกับวิทยากรนะครับการที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้เป็นคนได้เนี่ยนะครับในทางพุทธศาสนานะครับในอินทกสูตรสังยคสังยุตเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องพัฒนาการของมนุษย์หรือการเกิดขึ้นของมนุษย์เนี่ยนะครับก่อนที่มนุษย์จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องมีเหตุมีผลมีเหตุปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เกิดเนาะอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับจะต้องมีคู่หญิงคู่ชายนะครับคือหมายถึงว่ามีพ่อกับแม่เนี่ยนะครับมีพ่อมีผู้หญิงผู้ชายที่ตกลงปลงใจกันนะครับโดยทั่วไปเนาะนะครับไม่ใช่กรณีพิเศษเนาะโดยทั่วไปเนี่ยจะต้องมีมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายที่ตกลงปลงใจว่าจะต้องแต่งงานแต่งการมาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับเพราะนั้นหญิงชายที่อยู่ร่วมกันแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันนะครับเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยความพร้อมของหญิงและชายเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ในทั้งนี้พร้อมที่จะมีเชื้อมีอะไรทั้งหลายที่จะทำให้มนุษย์เกิดมาหรือขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปเนี่ยทุกๆทั่วนั่นนี่หมายถึงมนุษย์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เมื่อหญิงชายอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับไม่ติดปฏิกิริยามีมนุษยสัมพันธ์แล้วกันนะครับมนุษยสัมพันธ์อาจารย์ใช้ว่ามนุษยสัมพันธ์เนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำเชื้อของน้ำเชื้อของผู้ชายหรือของพ่อเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอสุจิใช่มั้ยนะครับแล้วก็ไปผสมอสุจิแปลว่าไม่สะอาดนะครับไม่สะอาดเพราะนั้นก็จะเป็นน้ำที่ขุ่นที่ขุ่นมัวขาวมัวอะไรสำหรับไปผสมน้ำเชื้อของผู้หญิงหรือของแม่เนี่ยจะเป็นน้ำใสนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเชื้อ2ประเภทมารวมกันเนี่ยนะครับเรียกว่ากาลละเนาะนะครับในตัวแรกที่เราพวกเราดูในอะไรนะในโอเวอร์พอยต์เนี่ยนะครับเรียกว่ากาลละกาลละเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กแค่ไหนนะครับเราอาจจะเห็นหยดน้ำตาของเราเนาะเวลาเราร้องไห้เวลาเราหัวเราะอาจจะมีหยดน้ำตาน้ำหยดน้ำตาหยดหนึ่งโอ้มันเยอะมากเนาะนะครับกาลละหนึ่งเนี่ยหมายความว่ายังไงกาลละหนึ่งเนี่ยถ้าเราเอาขนไก่เนาะนะครับขนไก่ปีกไก่เนี่ยไปแตะน้ำไปแตะหยดน้ำตาเอาแล้วกันไปถ้ามีน้ำตาหรือหยดน้ำนิดหนึ่งเนี่ยกาลละหนึ่งมีขนาดใหญ่แค่ไหนเนี่ยเอาขนไก่ไปแตะน้ำตาแล้วกันให้พวกเราดูน้ำตาว่ามันเม็ดใหญ่ขนาดไหนเนาะนะครับพอเอาขนไก่ไปแตะน้ำตาหยดนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็สะบัด7ครั้งพวกเราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเมื่อเอาขนไก่ไปแตะน้ำตาแล้วสะบัด7ครั้งเนี่ยจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะต้องมองด้วยกล้องจุลทรรศน์เนาะถึงจะเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยกาลละ1ก็ประมาณนั้นนะครับเล็กใหญ่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าให้เอาขนไก่ไปแตะหยดน้ำตาแล้วสะบัด7ครั้งนั่นแหละคือกาลละเพราะฉะนั้นใน7วันที่น้ำเชื้อของพ่อของแม่หรือของผู้หญิงผู้ชายผสมกันแล้วเนี่ยนะครับเรียกว่ากาลละเนี่ยภายเป็นก้อนผสมกันเนี่ยนะครับจากน้ำสุจิของพ่ออสุจิแปลว่าไม่สะอาดแล้วก็ผสมกับน้ำของแม่เนี่ยเรียกว่ากาลละพอผ่านไป7วันนะครับเรียก7วันก็จาก7วันเรียกว่ากาลละพอ14 7วันต่อมาเรียกว่าอพุทธะนะครับอพุทธะนี่ก็จะเป็นหยดน้ำเนาะนะครับเป็นอดหยดน้ำที่มีสีขุ่นมัวนะครับเพราะว่าอสุจิของน้ำของพ่อเนี่ยที่ว่าแปลไม่สะอาดผสมกับน้ำใสๆของแม่เนี่ยก็จะเป็นน้ำที่ขุ่นมัวเรียกว่าอพุทธะนะครับพอ7วันต่อมาคือ21วันเรียกว่าเป็นเปสิเปสินี่แปลว่าปกติแปลว่าชิ้นเนื้อนะครับแปลว่าชิ้นเนื้อที่เป็นก้อนขุ่นแล้วก็จะมีสีแดงเรื่ออะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเปสิคือชิ้นเนื้อขุ่นสีแดงอะไรเงี้ยนะครับ
21วันเนาะนะครับพอ28วันนะคือ7วันต่อมาก็เรียกว่าเป็นคณะคณะเป็นก้อนเนื้อที่มีความชัดเจนนะครับคณะที่เป็นปุ่มคณะนี่คือเป็นปุ่มเป็นปมหลายท้องนะครับกับตาไม้เนี่ยนะครับพระโพธิสัตว์เป็นปุ่มเป็นปมเนี่ยนะครับเพราะนั้น28วันก็เป็นปุ่มเป็นปมขึ้นอีก7วันต่อมาคือ35วันเรียกว่าปัญจสาขาเนาะนะครับปัญจสาขาปัญจแปลว่า5สาขาแปลว่ากิ่งแปลว่าก้านเนาะนะครับเพราะนั้น5สาขาก็คือก็จะมีหัว1ใช่มั้ยครับศีรษะเนี่ยนะครับเป็นสาขาที่1แขน2แขนก็จะเป็นแขนสาขาที่2ที่3แล้วก็ที่4ที่5ก็คือขา2ข้างเนาะนะครับขาซ้ายขวาเรียกว่าปัญจสาขานี่คือ35วันเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเรียกว่าปัญจสาขาแล้วก็พอ35วัน35วันก็สัปดาห์ที่เท่าไหร่สัปดาห์ที่8ใช่ไหม7 5 3 5 7 8 42 42วันเนี่ยคือพอมีปัญจสาขานี่อาจจะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็คือมีการรับรู้เนาะนะครับเพราะนั้นมีการรับรู้เนี่ยภาษาในทางพุทธศาสนาศัพท์ทางพุทธศาสนาเรียกว่าจิตนะครับมีจิตเข้ามาเกี่ยวข้องมีจิตเข้ามาอาศัยเรียกว่าวิญญาณนะครับวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งวิญญาณตัวนี้ไม่ได้หมายถึงผีพูดผีปีศาจแต่วิญญาณหมายถึงการรับรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้3 7535 7535 30 5สัปดาห์เนี่ยนะครับก็จะมีการรับรู้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามีการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายตาก็คือสามารถที่จะมองเห็นที่จะรับรู้หรือหูจะได้ยินเสียงจมูกจะได้กลิ่นลิ้นได้รสอะไรเงี้ยนะครับมีขนมีเล็บมีอะไรทั้งหลายก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย35วันเนี่ยคือมีจิตมีวิญญาณมีความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นจึงทำให้แม่ของเด็กนะครับแม่ของเด็กเนี่ยแพ้ท้องคืออยากกินนั่นอยากกินนี่อยากกินโดยเฉพาะอยากกินของที่เปรี้ยวเนาะนะครับอยากกินของเปรี้ยวของหวานของเค็มก็แล้วแต่นะครับแล้วถ้าทำไมต้องกินของเปรี้ยวเพราะว่าเปรี้ยวผลไม้ที่เปรี้ยวหรือรสเปรี้ยวเนี่ยมันจะมีวิตามินซีวิตามินซีมันไปช่วยบำรุงกระดูกและฟันหรืออะไรทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นธาตุดินเนาะนะครับมันก็จะทำให้กระดูกแข็งแรงเพราะนั้นเนี่ยเด็กต้องการอะไรก็จะส่งผ่านไปถึงแม่นะครับแม่ก็จะอยากกินนั่นกินนี่เพราะนั้นเราลองไปถามคุณแม่ดูว่าตอนที่ตั้งท้องเราเนี่ยคุณแม่อยากกินอะไรนะครับอยากทานอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุของเราก็จะเป็นธาตุพวกนั้นเนี่ยนะครับนี่ในพูดในทางวิทยาศาสตร์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะออกมาด้วยความรุนแรงธาตุเย็นธาตุร้อนเนี่ยมันมีผลนะครับก็ที่ทำให้อยากกินนอกจากนั้นนอกจากแม่จะแพ้ท้องแล้วเนี่ยนะครับถ้าแม่ไม่แพ้ท้องคือไม่อยากกินนั่นกินนี่เป็นปกติธรรมดาเนี่ยผลที่ลูกอยากจะดื่มอยากจะกินอะไรเนี่ยถ้าแม่ไม่แสดงอาการมันอาจจะตกไปถึงคุณพ่อเนาะนะครับพ่อก็อยากกินนั่นกินนี่แทนแม่นี่หมายความว่าแม่คุณพ่อเนี่ยรักคุณแม่หรือรักลูกของเราอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นแพ้ยอมทำทุกอย่างแม้แต่แพ้ท้องเนี่ยแทนคุณแม่อะไรตำนองเนี่ยนะครับนี่คือการแสดงออกของความรักหรือความรู้สึกที่ระหว่างเด็กที่อยู่ในท้องกับแม่หรือกับพ่อเนาะนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะนะครับพวกเราลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ดีว่าดูว่าใครเป็นคนแพ้ท้องนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน3สัปดาห์ตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะนั้นอาจารย์เล่าตรงนี้ให้พอก็พอนะครับทีนี้มาดูคลิปดีกว่าเนาะนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปถามวัชรพงศ์วัชรพงศ์อยู่ในสายไหมครับครับอาจารย์วัชรพงศ์คุณแม่แพ้ท้องไหมตอนแพ้ท้องวัชรพงศ์อันนี้ผมไม่ทราบยังลองไปถามดูเลยนะครับครับทุกคนไปถามคุณแม่ดูว่าตอนท้องเราอยู่เนี่ยคุณแม่ท้องได้แพ้ท้องไหมแพ้ท้องหมายความว่าอยากกินนั่นกินนี่อะไรทำนองเนี้ยนะครับคุณแม่ก็จะบอกเองว่าท้องเราเท่าไหร่ยังไงนะครับนี่คือเรื่องราวของการเกิดขึ้นมนุษย์เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดู YouTube การเกิดขึ้นของมนุษย์เนาะนะครับเอาลองดูนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะหยุดแชร์ตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูลองดูตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตอนที่อาจารย์ต้องกระพงสิบตบกระพงมีเสียงYouTube บอกไหมครับมีครับอาจารย์ไม่น่าจะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะดูรูปอีกตัวนี้มันก็ดูดีนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงอาจารย์จะให้ดูอีกชุดหนึ่งจะน่าดูครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงกำเนิดมนุษย์เดี๋ยวเพื่อที่จะให้ดูอีกชุดหนึ่งมันน่าจะน่าดูกว่านี้เนาะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอสต็อปไปก่อนมันดับไปปรากฏว่าเครื่องมันแห้งซะแล้วมั้งเดี๋ยวเครื่องอาจารย์แห้งแล้วอันขอนิดนึงจะต้องใช้เครื่องใหญ่เสียแล้วนะเดี๋ยวนิดหนึ่งเครื่องอาจารย์แห้ง